ยอดขายในส่วนของตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันยังมีอัตราการเติบโตดีอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงในระดับนึงแล้วก็คือง่ายๆผ่านจุดสูงสุดของการเติบโตรายได้นะครับของตัวเซมิคอนดักเตอร์ไปแล้วนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากๆตั้งแต่ในช่วงของไตรมาสที่2เป็นต้นมาจนถึงในช่วงของไตรมาสที่2ปีนี้ถือว่าเป็นฐานที่สูงจากปีที่แล้วเลยทําให้อัตราการเติบโตเนี่ยมันชะลอตัวลง2เร็วที่สุดเลยก็คือการส่งออกของเกาหลีเซมิคอนดักเตอร์กับตัวเมมโมรีไฮบริดเมมโมรีเนี่ยเป็นเมมโมรีที่ใช้อยู่ในชิปแบ็คเวลนะครับรวมถึงในส่วนของตัว H100 H200 นะครับของตัว Nvidia เนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวลงแต่อัตราการเติบโตยังสูงอยู่มันบ่งชี้เราแบบนี้เนาะว่าการเติบโตที่มีการชะลอตัวลงในรูปแบบเนี้ยมันทําให้เรามองว่าการเพิ่มขึ้นของตัวราคาเนี่ยมันคงจะไม่ได้ดีเท่ากับในช่วงเวลาที่แบบตั้งแต่ในช่วงของเดือนจูนปี2023เป็นต้นมาเนี่ยนะครับกราฟตรงกลางเนี่ยเวลามันเร่งมาปุ๊บเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นแบบเดียวกันมาในคราวเนี้ยผมว่าดาวไซด์ของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีการแอดจัสต์ความคาดหวังว่าการเติบโตจากตรงเนี้ยมันอาจจะชะลอตัวลงการคาดหวังผลตอบแทนเยอะๆของหุ้น Nvidia หรือว่าหุ้นกลุ่มเซมิจากตรงเนี้ยต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น profit driven นะครับมากกว่า valuation expansion ละเวลาที่ valuation มัน expand เยอะๆมันกําไรมันดีกว่าเราไม่ต้องไปสนใจนะว่ากําไรมันมาไม่มานะครับเล่นบนภาพของเหมือนกับตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ earning ไม่มาการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรูปแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนทวินหานะเพราะว่าเวลามันได้แล้วมันไม่ต้องตอบอะไรใครไงเหมือนแบบเล่นไปต่อได้ดีครับท่านดีต่อมันจะเป็นในรูปแบบนี้โดยที่มันไม่มีสะดุดแต่ในช่วงเวลาเนี้ยตัวเลขมันเริ่มสะดุดแล้วไม่ได้บอกว่าสะดุดนะแต่เป็นแค่ว่าเราจะให้เค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเทือกเขาเอเวอเรสต์แล้วสูงกว่าเอเวอเรสต์ไปดาวอังคารอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ดูเกินโลกความเป็นจริงไปนิดนึงขึ้นได้มันก็ชะลอได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราประเมินว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์จะหดตัวในระยะเวลาสั้นๆแต่เพียงแค่ว่าอัตราการเติบโตมันจะเป็นลักษณะของการเติบโตในระดับ normalization มากขึ้นถ้าตอบคำถามเลยก็คือ Nvidia ยังเป็นหุ้นที่ผมมองว่าสามารถจะลงทุนได้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องชิปแบ็คเวลเท่านั้นเองที่มันมีปัญหารวมถึงภาพของตัวเศรษฐกิจที่มันดูในช่วงเวลานี้มันดูไม่ค่อยดีเซมิคอนดักเตอร์มันก็เป็นเหมือนกับหุ้นตัวอื่นๆที่มีวัฏจักรของเขาแน่นอนชัดเจนมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขามี AI แล้วทำอะไรกูไม่ได้ยิงมาเลยขึ้นได้ก็ต้องลงได้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามองจาก environment รวมๆนะครับราคาหุ้นไม่ควรลงแรงเพราะว่าเขายังมีอัตราการเติบโตที่สูงอยู่การเติบโตในปีหน้าก็คือตัวแบ็คเวลดีจะทําให้กําไรดีนะครับกําไรดีก็จะมาจากตัว margin ที่ดีอัตราการทํากําไรหรือว่าตัว margin ที่ดีด้วยตอบคําถามการเติบโตในปีหน้ามีในระดับนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับแบบ 40-50% year on year คงจะต้องเคลาลงมาจากภาพของปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วโตแบบ 200-300% อาจจะต้องกลับมาอยู่แบบ 50% แต่เพียงแค่ว่า50 on top จาก200เนี่ยผมว่ามันก็ทํา new high อยู่เรื่อยๆนะนะครับมันยังไม่ถึงภาวะหดตัวแต่เพียงแค่ว่ามันจะเติบโตน้อยลงการพัฒนาในส่วนของตัว AI เนี่ยยังไงมันก็เป็นเมนสตรีมอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าในมุมผมคิดว่าอัตราการเติบโตยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยังคงไปต่อได้แต่ในมิติของตัวราคาผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นมันน่าจะอยู่ในกรอบนี่แหละให้มองดูว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากนะครับผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับแถว100เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะยังคงพอเล่นได้เล่นเป็นรอบได้แต่ถ้าขึ้นไประดับเลย140 150ขึ้นไปผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหุ้นตัวนึงที่มี valuation แพงครับ